ับมาครับกิจกรรมอบรมทักษะกู้ภัยเครือข่ายสิงอาสานะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาทักษะนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับเครือข่ายสิงอาสานะครับโดยเฉพาะเครือข่ายกู้ภัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะเพิ่มทักษะเหล่านี้นะครับให้กับพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตจังหวัดภาคกลางนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ทำโครงการอบรมทักษะกู้ภัยขึ้นมานะครับโดยนำ16เครือข่ายกู้ภัยนะครับในเขตพื้นที่ภาคกลางเนี่ยได้มาเรียนรู้นะครับเพื่อเพิ่มทักษะในการที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยพื้นที่ที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลงพื้นที่ก็จะเจอสัตว์มีพิษซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเพิ่มทักษะเหล่านี้ให้กับเครือข่ายของเรานะครับโดยวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทีมอสรพิษวิทยาโดยเฉพาะคุณนิกนะครับได้มาสอนให้ความรู้ให้กับเครือข่ายกู้ภัยของเราได้มีทักษะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับหลังจากครั้งนี้นะครับเราได้จัดทั้งหมด4ครั้งนะครับเพื่อให้กู้ภัยทั่วประเทศนะครับได้มีองค์ความรู้นี้ในการลงพื้นที่ในช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยเราจะจัดตั้งแต่ภาคกลางนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคใต้และก็ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบเหตุน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนะครับนอกจากนี้เนี่ยในตลอดระยะเวลาทุกๆปีนะครับทางสิงอาสาเองนะครับได้จัดอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอบรมทางบกหรือทางน้ำนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหน่วยซิลนะครับหรือหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานนะครับกู้ชีพของทางศูนย์นเรนทรนะครับในการที่จะจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับกู้ภัยของเครือข่ายสิงอาสาและในอนาคตทางสิงอาสาเองก็จะทำอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายต่อไปครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่เราได้มาร่วมทำกิจกรรมเรื่องการแบ่งปันความรู้นะครับด้านการจัดการด้านงูนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มันมีอยู่ทุกที่ในสังคมไทยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนการที่เรานำความรู้และประสบการณ์ในด้านการจับงูเนี่ยมาเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับเราจะเน้นความปลอดภัยเรื่องทั้งคนและสัตว์นะครับแล้วพอเรามีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเราก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวล นะครับมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรนะครับกับทุกสิ่งนะครับที่อยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมของเราตรงนี้ครับคือในวันนี้เนี่ยก็จะนำสิ่งที่เคยประสบมาในชีวิตนะครับในการช่วยเหลือสังคมนะครับด้านการจับงูก็คือบางทีเนี่ยส่วนมากเวลาเราจับงูก็คือว่ามีทางชาวบ้านแจ้งไปเราก็เข้าไปจับนะครับแต่มีบางครั้งนะครับที่มีกรณีที่มันยากเช่นงูถ้าเกิดว่าเขาอยู่ใต้โพรงบ้านจะทำยังไงงูเนี่ยที่เป็นข่าวเข้าชักโครกเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการยังไงถึงจะสามารถเอาเขาออกมาได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับงูขึ้นต้นไม้นะครับงูเวลาน้ำท่วมเนี่ยงูเข้าบ้านเนี่ยจะทำยังไงก็จะเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์นะครับที่จะนำเนี่ยมาสร้างความเข้าใจกันแล้วก็มาแบ่งปันเพราะว่าเราทุกคนนะครับที่ทำหน้าที่ด้านนี้เนี่ยล้วนมีโอกาสเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งนั้นนะครับก็เลยคาดหวังว่าสิ่งที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยจะสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเสริมประสิทธิภาพให้กับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่างูเข้าบ้านสิ่งที่เราต้องทำคือการตั้งสตินะครับเพราะส่วนมากเนี่ยคนทั่วไปเวลาเจองูเนี่ยเขาจะรู้สึกตกใจนะครับอาจจะมีความหวาดผวาทำให้บางครั้งก็ทำอะไรที่อาจจะมีความเสี่ยงต่ออันตรายเช่นการวิ่งหนีโดยที่ไม่มีสตินะฮะอันดับแรกต้องตั้งสติให้ดีนะครับตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายามดูว่างูอยู่ตรงไหนถ้าสามารถถ่ายภาพได้ถ่ายนะครับแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในระหว่างที่โทรแจ้งนะครับเราควรที่จะจับตาว่างูไปทางไหนเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเราจะสามารถชี้ตำแหน่งได้นะครับแล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นทางเจ้าหน้าที่เองนะครับสมมติว่า
จำเป็นที่จะต้องทำงานด้านนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับเรารู้ว่างูอยู่ตรงไหนเราต้องค่อยๆการทำอะไรที่รุนแรงหรือว่ารวดเร็วเกินไปจะทำให้งูตื่นและทำให้เราสามารถจัดการได้ยากมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องมาเชิญหน้ากันนะครับตรงๆพยายามนิ่งๆเอาไว้นะครับอย่าไปเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้งูโจมตีเรานะครับนิ่งๆนะครับแล้วค่อยๆถอยมาช้าๆนะครับแล้วก็หลีกทางออกไปให้ถ้าเกิดว่าเขาถือว่าเขาปลอดภัยเขาก็จะไปตามทางเขาเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้เขาออกไปจากบ้านเราก็จังหวะนั้นก็โทรเรียกกู้ภัยได้ครับมาทำกู้ภัยประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของงูก็คือยังไม่เคยค่ะก็ได้ความรู้หลายอย่างก็คือรู้จักชนิดของงูรู้จักว่าตัวไหนมีพิษอะไรยังไงแล้วก็มีผลกับส่วนไหนของร่างกายค่ะแล้วก็วิธีการจับงูด้วยค่ะก็จริงๆแล้วก็คืออยากที่จะมาศึกษาตรงนี้นานแล้วแล้วพอดีก็ได้มีโอกาสแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มีความรู้แล้วก็ได้จับงูเป็นค่ะแล้วก็จะเอาความรู้ตรงนี้ค่ะก็คือไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาขออาสาให้ไปจับงูค่ะแล้วก็เราก็จะนำงูค่ะก็คือไปปล่อยตามธรรมชาติโดยที่ให้เขาแบบเจ็บตัวน้อยที่สุดก็คือรักษาเขาให้ดีที่สุด